เอาเงินติดตัวไปกี่บาทเอาไปกี่วันนะ2วันเอ้ย3วันไป100เฮ้ยทำไมได้เยอะอ่ะเอ้ย3วันเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้พี่หมูเท่มีภารกิจอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปภารกิจพี่หมูก็ช่วยเขาเตรียมของนะคะรอบนี้พี่หมูเท่นอนเปนะอันนี้เปใหม่ค่ะเปเก่าเขาขาดไปแล้วนะคะก็เลยแบบซื้อให้เขาใหม่นะคะเผื่อเขาจะได้แบบมีที่นอนดีๆนะคะกันลมกันหนาวได้เนาะนี่เลยค่ะก็จัดลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของใช้ของกินนะคะแล้วก็ของทุกอย่างเลยก็มีผ้าห่มผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็มีเปที่เราพับไว้นะคะแล้วก็มีชุดสำรองเขาเรียกว่าอะไรชุดรองในหรอเออประมาณนั้นเลยค่ะก็กางเกงแบงๆเสื้อยืดประมาณนี้มีไฟฉายมีนมนะคะแล้วก็ทิชชู่เปียกขนมแล้วก็อาหารแห้งนะคะนมแซนด์วิชนะคะเผื่อหิวนะคะรองท้องไว้แล้วก็รองเท้าเชือกฟางนะคะใส่ให้ครบนี่ค่ะอันนี้คือกล่องหนึ่งนะคะแล้วก็กระเป๋าเขาตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะพี่หมูก็ตื่นมาทำกับข้าวค่ะให้หมูเท่ในตู้เย็นก็มีปลาส้มนะคะนี่พี่หมูเท่ชอบนะคะตอนเช้าก็แกะให้เขานะคะแกะเอามาทอดนะคะอันนี้กินดิบไม่ได้นะคะทุกคนไม่แนะนำแต่ถ้าใครชอบกินดิบก็จัดไปเลยนะคะแต่ตอนเช้าเนาะเลยทอดให้เขาหน่อยนะคะทำกับข้าวตอนนี้ก็เสียงไก่ประมาณแบบว่า20ตัวแล้วนะคะอยู่แบบบ้านๆนะคะไม่ซีเรียสอยู่ได้หมดนี่นะคะเราแกะเสร็จแล้วนะคะแหนมเขาเรียกว่าอะไรแหนมปลาส้มนั่นแหละประมาณนี้แหละค่ะทุกคนก็ลงทอดเลยทอดแหนมเสร็จแล้วก็ใส่กระปุกเลยค่ะกระปุกห่อข้าวของหมูเท่นะคะถึงเราจะให้เงินเขาวันละ20บาทไปทำงานแต่เราก็ห่อข้าวห่อน้ำให้เขาอยู่นะคะทุกคนไม่ดราม่านะหมูเท่ชอบกินแบบนี้นะคะก็ข้าวเหนียวแหนมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มะเขือเสร็จเรียบร้อยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับวันนี้ไปไม่เยอะไป3วันภารกิจมัน2วันวันนี้ไปหาเมียน้อยก่อนมีตังค์ยังมีแล้วมีตังค์6ล้านยังมีแล้ว100บาทคืนนี้คงไม่มีใครก่อนแล้วแหละกายพร้อมใจพร้อมค่ะก็ไปส่งหมูเท่นะคะอันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าตีห้าทหารก็มาวิ่งนะคะบรรยากาศจีนตามเคยหมูเท่ก็ยกกล่องยกของลงค่ะเตรียมพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะครับไปส่งมูเท่เสร็จแล้วนะคะภารกิจนี้3วันก็จะได้เจอกันนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ส่งเขานะคะห่อข้าวห่อน้ำให้เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเจอกัน